ไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดสุรชัยชาญอนุเดชเจ้าของสเต็กพันล้านซานตาเฟ่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM นะคะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติกับเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจนะคะเป็นเจตนารมณ์ของรายการเราที่อยากจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังสิ่งไหนดีนะท่านผู้ฟังเอาไปประยุกต์ใช้ให้เต็มที่เลยค่ะและสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยไปอุดหนุนมาก่อนนะคะดิฉันนี่ชอบมากชอบพอกช็อปคือชอบอะไรไม่รู้แต่อนุวาชอบอันนี้นะแล้วก็รู้สึกเคยคิดเหมือนกันนะครับว่าอยากรู้จักจังเลยใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยคิดอะไรยังไงอยู่แต่วันนี้ความฝันความอยากก็เป็นจริงนะคะเพราะว่ารายการของเราได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของธุรกิจสเต็กพันล้านนะคะซานตาเฟ่ค่ะที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหลายท่านอาจจะเคยไปอุดหนุนแล้วด้วยนะคะเจ้าของเรื่องราวของเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะก็คือพี่เหม็งสุรชัยชาญอนุเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับคุณปุ๊กครับปุ๊กแนะนำอย่างนี้ไม่เวอร์ไปใช่ไหมพี่ไม่เวอร์ครับสเต็กพันล้านก็ถึงมานานละปีแล้วว่าพันล้านอย่าพูดมันใช่งั้นขอเปลี่ยนมันต้องมีอะไรดีแน่นอนสเต็กหมื่นล้านโอ้ยอีกรอแป๊บนึงครับอันนี้รอแป๊บนึงบอกว่าได้เพราะดูโง่เฮงแล้วได้ดูจากเสียงคุณปุ๊กแล้วผมทำให้ผมอยากจะได้หมื่นล้านจริงๆเลยที่บอกว่าดูโง่เฮงว่าได้เพราะอะไรไหมคุณผู้ฟังเพราะที่ผ่านมาเจ๊งไปพอแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับพอปุ๊กอ่านประวัติของพี่เหม็งนะฮะเจ้าของสเต็กพันล้านซานตาเฟ่เนี่ยปุ๊กมีความรู้สึกว่าถ้าปุ๊กเป็นเจ้าของชีวิตพี่เขานะเลิกไม่ทำอะไรแล้วทำไมมันจะล้มบ่อยจังคุณผู้ฟังชีวิตของพี่เหม็งเนี่ยล้มแล้วล้มอีกแต่ก็รอดได้นะต้องไปถามดูว่ามาอย่างไงพี่เหม็งพื้นเพคนที่ไหนคะเนี่ยทำไมตายยากจังเลยเป็นคนกรุงเทพเด็กเทพคุณพ่อคุณแม่ทำมาหารับประทานอะไรพี่เหม็งก็โชคดีที่บ้านมีฐานะนะครับคือคุณพ่อคุณแม่มีฐานะยากจน เริ่มด้วยประโยคนี้ก่อนรู้ฟังค่ะเวลาไปทานสเต็กซานตาเฟ่ระวังทานเสร็จแล้วจะมุกเยอะนะฮะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนอย่างนี้นะฮะคุณพ่อคุณแม่มีฐานะยากจนยากจนนี่ขนาดนั้นทำไมถึงใช้คำนี้เป็นคนจีนนะครับคุณแม่คุณพ่อก็เป็นคนจีนคนจีนแซงงูอาปาเรียกอาเตียเนาะอาเตียนานแล้วเนาะก็ไม่ได้เจอท่านนานแล้วท่านหายไปนานแล้วตั้งแต่เรียนมหาลัยครับส่วนคุณแม่เป็นลูกครึ่งเห็นนะลูกครึ่งอะไรมาดูสิไทยจีนไทยจีนก็คือจีนคุณแม่ชาเตียวคุณพ่อแซงโง่คุณพ่อของพี่เหม็งนี่ถึงขั้นมาจากเมืองจีนไหมหรือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2ที่แบบมาเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่2เหมือนกันมาเกิดเมืองไทยแต่ก็กลับไปอยู่จีนเนาะแปลกมั้ยคือมาอยู่ที่ปทุมธานีเกิดมาแป๊บนึงก็เหมือนกับอายุสัก15ไม่ถึง15 10ขวบก็ส่งกลับไปเรียนภาษาจีนแล้วก็กลับมาใหม่อีกทีแล้วพอคุณพ่อพี่เหม็งกลับมาจากเมืองจีนท่านมาประกอบอาชีพอะไรมาบุกเบิกอะไรในครอบครัวในชีวิตของตัวเองก็คุณพ่อเป็นคนล้านลานิดนึงคือตอนนี้เขาเรียกว่าสโลไลฟ์อ๋อสโลไลฟ์ตอนนี้ก็คือจะเรียกว่าสโลไลฟ์ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับชีวิตมากนักไม่ค่อยซีเรียสเป็นคนที่อารมณ์ดีผมมาได้อย่างหนึ่งของคุณพ่อก็คือว่าสโลไลฟ์เนี่ยหมายถึงว่าแกจะอารมณ์ดีทุกเรื่องเขาจะไม่ได้เสียสตินะอะไรก็ไม่สะเทือนเราถูกต้องแกก็ทำเกษตรกรบ้างทำทุกเรื่องอ่ะเขาเรียกว่า positive thinking คนคิดบวกใช่ปรากฏว่าแกได้บวกหมดเลยคนที่รอบข้างแกเหนื่อยนิดนึงเพราะแกจะล้านลานิดนึงล้านลานหมายถึงว่าแกก็เป็นมุมที่ดีนะอันนี้ผมพูดให้ตลกเล่นๆเดี๋ยวหาว่าเอาคุณพ่อมาหาเงินมานินทาไม่ใช่แกเสียไปแล้วแต่จริงๆสิ่งที่ผมมองเห็นคือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนแบบว่าถึงจะมีตังบ้างไม่มีตังได้เป็นเกษตรกรนะครับมีภาพเป็นเกษตรกรก็ปลูกไร่อ้อย200ไร่เป็นเกษตรกรเนี่ยฟังมีเงินทันทีเกษตรกรปลูกทั้ง200ไร่ไม่ใช่เกษตรกรธรรมดานะแต่นี่มากกว่านั้นเยอะแล้วเราก็เห็นซึมซับมาสมัย30 40โอ้40 50ปีที่แล้วแล้วคุณแม่พี่เหม็งอะคุณแม่เนี่ยผมชอบผมได้บางอย่างกับคุณแม่คือคุณแม่เป็นคนสู้สู้ยังไงสู้ทำอะไรก็ได้ที่ให้
สามารถให้ครอบครัวเนี่ยสบายขึ้นสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อครอบครัวเพราะคุณพ่อหลานๆเนี่ยไหมยกตัวอย่างได้ไหมความสู้ของคุณแม่เนี่ยท่านต้องทำอะไรเพื่อครอบครัวท่านต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติหรือทำอะไรบ้างใช่คุณพ่อทำเป็นเกษตรกรใช่ไหมกระดูกสันหลังของชาตินี่แหละคุณแม่ก็อยู่กรุงเทพคุณพ่อมีไร่อ้อยที่ชลบุรีหนองใหญ่หนองใหญ่หนองปือก็คือแกก็ผมเคยไปเยี่ยมนะแกก็ลันลาไปเจี๊ยเต้สวนนั้นบ้างเจี๊ยเต้สวนนี้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นเกษตรกรจะต้องเหนื่อยเพราะเราดูหนังพี่จะไม่เหนื่อยมั้งเนี่ยไม่เหนื่อยไปเจี๊ยเต้แล้วก็ไปเล่นไพ่นกกระจอกคนจีนนะครับคนจีนไพ่นกกระจอกหนุกหนานหนุกหนานหนุ่มเจ้าสำราญคุณแม่ก็เลยต้องสู้ชีวิตบ้างคืออะไรที่พอมีรายได้แกก็ทำส่วนใหญ่แต่โชคดีอย่างว่าแกทำการค้าหมดขายของสมมุติว่าคุณพ่อไปไล่อ้อยใช่ไหมคุณพ่ออ้าแวะซื้อทุเรียนมาให้หน่อยเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็เนื่องจากคุณพ่อรู้จักสวนทุกสวนยกเว้นไล่ของตัวเองไม่รู้จักเพราะว่าไปเจ็ดแท้บ้านหนึ่งเยอะใช่ส่วนไล่ตัวเองอยู่น้อยสุดก็เลยไปรู้จักเฮ้ยสวนทุเรียนนี่อร่อยนะอะไรต่างตอนนั้นหมอนทองอะไรชนีพี่ไรคุณพี่ไรทองซื้อไม้แม่ก่อนแม่เอ้ยชอบอุ้ยทำไมราคาถูกกิโลละ3บาทเองที่นี่ขายต้อง20แม่มีหัวการค้าใช่มาม่ามีหัวการค้าน่าไอ้หลับตาเป็นดอลลาร์คุณแม่ดาเป็นดอลลาร์ก็เลยซื้อมาขายก็เลยเริ่มรู้จักการทำการค้าตอนนั้นผมก็ช่วยเนื่องโอ้ปลอกทุเรียนสมัยก่อนย่างนะครับไม่มีพี่เลี้ยงใช่ไหมพี่ไม่มีไม่มีอ๋อมีแสดงมีฐานะนะใช่คุณออนมาบอกผมเนื่องจากว่าเราทำไรอ้อยใช่ไหมเราก็ต้องรับพวกคนงานมาตัดไร่เราก็รู้จักลูกหลานแล้วก็ช่วยทุกเรื่องอ่ะมันเหมือนกับเราอยู่เป็นครอบครัว40-50ปีแล้วก็ลูกคนนั้นดีคนนี้ดีก็มาอยู่ที่บ้านมาช่วยงานบ้านเป็นพี่เลี้ยงก็เลยถือว่าเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าในความที่เรามีพี่เลี้ยงแต่เราก็ต้องทำงานเหรอพี่เหม่งตัวเราตัวผมใช่ไหมครับใช่ผมไม่ต้องทำงานมีพี่น้องกี่คนดีกว่าพี่เหม่งสามคนพี่เหม่งเป็นคนที่เป็นคนแรกเลยคนโตโอ้ยปกติคนโตนี่ตัวเฮียก็ต้องเทคแอคชั่นเยอะหน่อยนะก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่เยอะหน่อยประมาณนั้นเลยเป็นคนแบบเทคแอคชั่นเลยคือแบบว่าเป็นคนคิดปุ๊บสั่งปั๊บสไตล์เป็นคนปุ๊บสั่งปั๊บพี่เหม่งต้องรับผิดชอบอะไรบ้างตอนสมัยเด็กคือเนื่องจากโชคดีที่คุณแม่ขายของเพราะฉะนั้นขายของเราแค่จัดการช่วยคุณแม่ขายของคุณแม่นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยให้มากที่สุดเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ย 7-Eleven ยังไม่มีคุณแม่ชื่อมารีก็เป็นมารี 7-Eleven มั้งเธอเปิดตั้งแต่ 6:00 น.เช้ายัน 3:00 นแล้วมีคนมาซื้อเหรอโอ้โหสมัยก่อนขายดีมากแม่เจ้าคือเปิดปุ๊บขายได้หกโมงเช้าถึงตีสามที่แท้เซเว่นก็คงจะได้แนวธุรกิจมาจากแม่พี่ด้วยส่วนหนึ่งว่าขายตอนดึกตอนดื่นใครไม่ขายเราขายอย่างนั้นป่ะมีผลเหมือนกันเนาะเพราะจริงๆเนี่ยตอนนั้นที่อยู่เนี่ยแถววัดสุทธิวรารามใกล้ๆบางนาไอ้เท่าทีนะบางรักตรงนั้นใกล้ๆสะพานป่าตรงข้ามเขาออกเขาลงป่าแต่เช้าถูกต้องเพราะนั้นจะมีคนงานเป็นกะพอถึงเวลาตีสองก็มาแล้วมันซื้อตลอดเลยอ่ะซื้อก็แสดงว่าฐานะเริ่มดีขึ้นก็จริงๆเราฐานะก็ใช้ได้เนื่องจากเราเป็นการค้าคือการอดเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากคนจีนก็มีอะไรก็กินขายอาหารด้วยเหลือเราก็กินมีฐานะเนาะมีฐานะแม่พี่นี่สู้ทุกนัดใช่แกก็เลยเริ่มจากทุเรียนที่ผมบอกอ่ะทุเรียนเราทำไงดีเอาคุณแม่ตายปอกไม่ทันเราก็ต้องปอกทุเรียนเองนี่มือปอกทุเรียนพี่เหม่งปอกเป็นเหรอหรือว่าเป็นไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดคุณอนุมาแล้วใครสอนพี่หรือพี่มีวิธีไหนคือเราก็ดูเอาเราก็ใช้วิธีคุณแม่ทำได้เราก็ทำได้แม่ทำได้เราทำได้ครับไม่ต้องมีใครสอนเราก็ทำได้ถูกต้องไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดนะถูกเห็นด้วยเห็นด้วยตรงถ้าไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าคุณทำไม่ได้จริงๆแล้วนะมันมีอันหนึ่งคุณอะเก่งกว่าที่คุณคิดโอ้คุณลองทำดูสิคุณเก่งกว่าที่คุณคิดทุกคนจะกลัวทำไม่ได้ทำนู่นทำนี่พอลองโอ้ยอะไรนะแย่งของเซลล์สิสาวสมัยใช้ของเซลล์เงี้ยโอ้ยกระหน่ำปุ๊บลงไปโดดลงไปเลยเก่งกว่าที่คิดมาจะได้3ชิ้นมา15ชิ้นใช่หยิบมาก่อนไม่ได้คัดออกแพ้คัดออกแพ้คัดออกโอ้ยมีการเลือกมาคัดนี่นะใช่เอาไว้ให้เยอะไว้ก่อนคว้าให้เยอะไว้ก่อนอย่างนั้นแหละคุณแม่ก็ขายทุกอย่างขายทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่เวลาพี่เหม่งไปช่วยนี่แม่ไม่ได้สั่งใช่ไหมมันเป็นไปโดยเนื่องจากเราเป็นพี่ชายคนโตเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุ้ยคุณแม่ทำคือแกก็อยากจะขายขยายเวลาการขายตื่นตั้งแต่6โมงเช้าตอนแรกก็7-Elevenใช่ไหมปิด11โมงกลางคืนไปเรื่อยๆก็เที่ยงคืนมันขายได้อะแกก็ไม่อยากปิดใช่เธอก็จะขายทันทีเพราะนั้นไปเรื่อยๆมันคนไม่ไหวไงเราก็เห็นว่าอุ้ยเราเรียนเสร็จเราก็มาช่วยแกดีกว่าเรียนเสร็จ3:30ปกติก็ต้องไปเตะบอลตามวัดนะครับพี่เหม่งเรียนที่ตอนสมัยเรียนเนี่ยเรียนมัธยมตอนประถมต้นเนี่ยเรียนโรงเรียนแถวบ้านจ้ะคือโรงเรียนศิลปะวัฒนาตรงแถวใกล้ๆโรงเรียนวัดสุทธิแต่พอมัธยมก็มาเข้าวัดสุทธิไม่ใช่ตอนนั้นเป็นรุ่นที่เขาไม่รับคุณผู้ฟังเป็นรุ่นที่เขาไม่รับทำไมอ่ะอ๋อเป็นจังหวะที่ม.6
ผมเป็นม.25รุ่นสุดท้ายอ๋อแต่รู้อายุเลยอ่ะผมแต่หน้าไม่เหมือนนะแน่นอนหน้าอ่อนคุณฟังเดี๋ยวอายุพี่เหม่งเท่าไหร่เดี๋ยวจะเฉลย เดี๋ยวจะเฉลยช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวติดตามกันค่ะครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรม High Tech ที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ02618-7781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-219-2671หรือ02-618-7781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยครั้งแรกกับ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเต็มสปีดกับขุมพลังใหม่150แรงม้าพร้อมเกียร์ออโตเมติก6สปีดสปอร์ตใหม่จากภายนอกถึงภายในมั่นใจกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อม Built-in Safety Camera ทดลองขับรับเสื้อยูนิโคลฟรีพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของในราคาครึ่งเดียววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการให้การศึกษาวิจัยส่งเสริมและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุเยาวชนและประชาชนคนไทยให้มีความรู้คู่ศีลธรรมและในห่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึงคือเทศกาลวันอาสาฬหบูชาอันเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรขึ้นครั้งแรกในโลกเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ชื่องานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่1เพื่อกำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันของหน่วยงานองค์กรและผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนในวันที่13กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณศูนย์ประชุมวายุภักโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพสอบถามเข้าร่วมงานโทร081-421-4692 089-792-2332ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu Mew X
เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กับก็สู่ห้องรับแขกสวิต FM คุยกันเพลินลืมถามอายุถามได้ไหมเป็นความลับไหมคะความลับไหมคะไม่ลับเท่าไหร่ให้ปุ๊กทายไหมให้ปุ๊กทายดีกว่าให้คุณปุ๊ก48แถว51เออเหรอมศ5รุ่นสุดท้ายอะเซวันหน้าพี่ทรายอายุนิดนึงนิดนึงตีนการน้อยไปหน่อยกับรอยย่นบนหน้าผากได้มากกว่านี้อีกสามารถได้มากกว่านี้ถ้าอายุขนาดนี้ยังมีรอยว่าจะยังไม่ได้ใส่แว่นใส่ใส่ก้อนแท็กเลนแล้วค่ะครับก็พอได้นี่ก็คือแสดงว่าก็ไม่ได้ไปเรียนวสุทธิครับแต่ว่าทำงานเนื่องจากปีนั้นอะม .6 กับม .5 เนี่ยมันเบียดกันนึกภาพมาเป็นเราเป็นม .2 รุ่นสุดท้ายไงม .3 เขาเลยรับไม่รับเราเลยไม่รับก็เลยเนื่องจากเป็นคนชอบวาดภาพก็เลยไปเรียนที่ไปหาอยากริมเพาะช่างอยากทำการ์ตูนอยากเขียนการ์ตูนอยากอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราเด็กอ่ะแล้วพี่คนโตเราหาโรงเรียนเพาะช่างไม่เจออ่ะเราได้เรียนไหมเนี่ยไม่ได้เรียนหาโรงเรียนไม่เจออยากเรียนแต่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนก็เลยเพื่อนเนี่ยเขาไปเรียนพาณิชย์การก็เลยชวนไปสอบที่เชตุพลก็สอบได้เนื่องจากว่าเป็นคนเก่งนอกจากหน้าตาดีแล้วเก่งด้วยใครบอกเก่งเขาถามกันพูดคุณแม่คุณแม่แต่ในขณะที่พี่หมิงต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ผลการเรียนก็โอเคไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาคือเอาถ้าเป็นเคสผลการเรียนก่อนนะคุณมันมีอันหนึ่งมันมีแง่คิดอันหนึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนป .1 ถึงป .7 เนาะแต่สมัยนี้ป .6 นะป .1 ป .7 เนี่ยทำยังไงก็ได้ที่บวยที่ไม่ลองบวยก็ลองเด็กมีอยู่36คนเราจะได้ที่3 5 30อัพอ่ะตลอดเลยแย่คนแล้วก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันขึ้นมศหนึ่งคนอื่นเขาไปเรียนคนเก่งๆมันออกไปแล้วอะนึกภาพออกไหมพอคนเก่งๆไปแล้วเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่บอกว่าพอเราประเมินแล้วอุ้ยเราสู้มันไม่ได้เราก็ลันลางชีวิตก็ลันลางเหมือนคุณพ่อแกก็ทำขอให้สอบผ่านพอแล้วอย่าไปคิดมากสมัยก่อนไม่ได้เป็นเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์ขอรวมๆกันได้ 50% ก็ผ่านก็โอเคละจบแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันคุณจะจบ 80% กับจบ 51% ก็ผ่านเหมือนกันเราประเมินว่าอย่างนี้เราก็ไม่ทำตอนนี้พอเด็กรุ่นนั้นมันออกไปหมดพอเราขึ้นม.1ที่โรงเรียนเดิมเนื่องจากมันใกล้บ้านจะต้องเดินทางก็เลยปรากฏว่าเราสอบครั้งแรกได้ที่9โอ้แม่เจ้าเป็นไปได้ยังไงจาก30กว่าใช่ซึ่งเมื่อก่อน30เพราะว่าคนเก่งๆมันออกไปไงโอ้ไอ้ที่เหลือนี่มันไม่เก่งไงวิธีการทำให้ตัวเองเรียนเก่งไม่ยากอ่ะคุณผู้ฟังไล่ก่อนเลยอยู่ดิโอ้ยถูกต้องมันเป็นแง่คิดอย่างนึงแล้วมันมีผลต่อจิตใจเราไหมมีผลเลยทันทีเพราะคนเนี่ยมันเป็นสัตว์อย่างนึงที่มันประเมินสถานการณ์เฮ้ยพอที่9ปุ๊บเนี่ยนึกภาพก่อนนะมีแรงเรามีแรง1ถึง3ได้ถูกไหมมีเสร็จมันก้าวได้แล้วไป3ไม่ยากแล้วใช่แต่ถ้าเกิดคุณปุ๊กเนี่ยได้ที่36บอกไอ้เลขตัวเดียวเหรอต้องแบ่งไง3อันนึง6อันนึงจ้ะ2เลยคือมันไกลไปแล้วก็ขาดแรงใช่มันขาดแรงจูงใจเพราะคนมันจะประเมินว่าชนะไม่ชนะไม่ชนะออมแรงไม่ดีกว่าเหรอมีสิทธิ์สู้ไหมไปขายของดีกว่ามาเคลียร์ทำไมงั้นก็ผ่านอยู่แล้วแสดงว่าจะดีขึ้นผลการเรียนพี่ดีขึ้นใช่พอม.1ปุ๊บสอบครั้งแรกได้ที่9โอ้แม่เจ้าเท่านั้นแหละเราประเมินแล้วต้อง1ใน3แน่นอนพอสอบครั้งที่2ได้ที่2เลยโอ้โหปฏิวัติตัวเองแล้วจากนั้นที่1ตลอดทั้งนั้นที่ต้องทำงานด้วยด้วยเราประเมินแล้วเราชนะได้ไงที่มันดีขึ้นเนี่ยพอจำได้ไหมว่าตัวเองดีขึ้นนอกเหนือจากเหตุผลว่าคนเก่งมันออกไปหมดแล้วเนี่ยนะเรามีเหตุผลอื่นอีกไหมเช่นพี่อ่านหนังสือหนักขึ้นเหรอหรือว่าใช้วิธีไหนทำไมมันถึงจะกล้าไปเป็นที่2ได้ถูกต้องก็คือคุณปุ๊กบอกถูกต้องพอเราประเมินสถานการณ์เราสามารถชนะได้เราก็อ่านหนังสือปกติสมัยก่อนไม่ค่อยอ่านน้อยเราอ่านแค่สอบได้ก็มาตรฐานมันตั้งไว้ 50% น่ะเราได้51ก็ผ่านเพราะฉะนั้นอย่าล่วงมา49ก็แล้วกันแล้วก็55 60อะไรเราก็ผ่านเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะมันวัดกันตรงไหนอะมันมีอะไรใบประกาศที่จะมาบอกไหมมันก็ไม่มีไงมันก็แค่สมุดพกคุณก็ผ่านคุณเรียนต่อไปมันก็จบลืมตรงนั้นแหละครับก็เลยทำให้เราประเมินใหม่คนก็ถูกประเมินเราตัวเราเนี่ยมันเป็นลักษณะเวลาคุณผมก็คือด้วยบทเรียนเวลาคุณลงสนามเนี่ยสนามไหนผมจะแพ้ผมไม่ลงถูกไหมล่ะคุณต้องประเมินก่อนที่คุณต้องลงสนามที่นะผมว่าเชื่อว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็อย่างนี้เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่เพียงว่าอาจจะไม่ได้ตีผ้าไม่ให้เห็นถูกไหมคุณจะลงทำไมอันนี้เมื่อคุณแพ้ขาคุณเจ็บอ่ะคล้ายๆคุณจะไปวิ่งเหรอพี่เบนจะบอกว่าอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็อาจจะไม่ทำอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้แสดงว่าในความถนัดของพี่เหม่งตอนนั้นก็คือชอบวาดรูปถนัดวาดรูปในขณะเดียวกันก็เริ่มมีหัวค้าขายเพราะว่าช่วยคุณแม่โดยสัญชาตญาณลูกชายคนโตลูกชายคนโตลูกคนโตอะไรอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นลูกชายใครก็ตามเป็นลูกคนโตต้องเหมือนกับเป็นมือขวาของพ่อแม่ถูกต้องครับพี่เหม่งก็ทำได้
ครับแล้วพอไปเรียนพาณิชย์นี่เรื่องเรียนแม่บอกไหมหรือว่าเราตัดสินใจเราตัดสินใจเรียนตัดสินใจจากเพาะช่างปรากฏไม่เจอใช่ไหมก็เลยเพื่อนไปเรียนพาณิชย์นะว่าเรียนเพาะช่างไม่ได้เพราะหาที่เรียนไม่เจอเพิ่งมารู้ตอนหลังเนี่ยเพิ่งไปเห็นอยู่แถวพะวรัฐพี่เหม่งว่าตอนนี้เด็กเพาะช่างทุกคนมันอยากมาหาพี่เหม่งมากเลยมันอยากจะหิ้วไปเพราะอยากมีรุ่นพี่เก่งๆอย่างเงี้ยแหมเป็นเกียรติประวัติก็หาไม่เจอก็เลยไปสอบกับเพื่อนที่เชียงตุพลเราก็ติดแต่เพื่อนไม่ติดแล้วก็ไม่เอาก็มาสอบที่เซ็นทรัลเอ้ยไม่ใช่เซ็นทรัลบันพาณิชย์บางนาเราก็ติดคนอื่นไม่ติดเราก็ไม่เอาดีกว่าดูแลติดเพื่อนมาก็เป็นความคิดที่แปลกนะเนื่องจากไม่มีใครชี้นำเราเป็นพี่คนโตไม่งั้นก็ไม่เอาก็แล้วกันก็เลยได้มาเรียนโรงเรียนยานเวศยนที่ใกล้ๆ อะไรนะช่องนนทรีสาธุคุณปัญญานิรันดร์คุณก็จบยนคุณรุ่นพี่พอดีฉะนั้นอยู่เคารพเมื่อพบยนยนพ่ออะไรเนี่ยจะตีกันนิดนึงจะตีสมัยก่อนจะตีกันนิดนึงแล้วตอนที่ไปเรียนที่ยนเนี่ยมีความคิดมีเป้าหมายในชีวิตไหมพี่เหม่งว่าฉันจะไปทำมาหากินอะไรเนี่ยจบเรียนไปนี่เพื่ออะไรรู้ตัวไหมพี่เหม่งไม่รู้ตัวเลยครับตอนนั้นคือเพื่อนไปเรียนไงมีหน้าที่เรียนมันเป็นรอบที่3แล้วถ้าไม่เรียนรอบนั้นเสร็จแน่เลยแม่เจ้าอดแล้วอ่ะเสร็จแล้วในกรณีที่พี่เหม่งไปเรียนที่ยานาเวศยานนะตอนนั้นเรียนวุฒิอะไรอ่ะพี่เรียนเอาก็คือม.4ม.5ความหมายคุณก็ต้องไปเรียนอุดมศึกษามหาลัยเพราะนั้นก็ยังมีช็อตอีกช็อตนึงก็คือเฮ้ยเราจะเข้ามหาลัยได้ไหมแล้วตอนเรียนยานาเวศเรียนเก่งมั้ยฮะก็ไม่เก่งเหมือนเดิมพอไปรวมแล้วไงพอไปรวมๆมีคนเก่งมาแล้วคนเก่งมันเยอะแม่เจ้าขอบคุณมากเขาก็ไล่ตามห้องคะแนนเขาไล่ตามห้องเราก็ได้ห้องที่2ก็ยังโอเคก็ไม่ออกมาบุ้ยๆด้วยแสดงว่าเรียนก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งใช่แล้วมีดีอะไรบ้างช่วงวัยรุ่นมีอะไรที่สอบแววจะได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจพลานไหมเอาขายของเก่งมากมีพัฒนาการไหมเรื่องนี้เก่งใช่เก่งยังไงตั้งแต่ประถมแล้วคือตอนสมัยเรียนเนี่ยนะเขาห้ามกินของในห้องถูกไหมถูกเราก็ซื้อขนมบ้าบิ่นไปบ้างขนมมะพร้าวสมัยก่อนที่มีกระดาษรองแล้วก็ซื้อลูกอมนมอะไรซื้อไปขายไม่กลัวครูว่าเหรอพี่กลัวเหมือนกันแต่อยากได้เงินมากกว่าอันนี้แม่บอกหรือเปล่าไม่แม่บอกหรือเปล่าว่าอาเม้งเลือกขนมไปขายเพื่อนที่โรงเรียนสิไม่ได้บอกเราดู opportunity เราก็อยากกินน่ะตอนนั้นแต่ไม่รู้นะแต่รู้ opportunity โอกาสเราเห็นว่าเราก็เองก็อยากกินเด็กคนอื่นก็อยากกินเอาใจเขามาใส่ใจเราหลักการทำการค้าง่ายๆเลยใช่เราก็อยากกินคือเริ่มมาปุ๊บคือบังเอิญว่าเราเอาไปเด็กเขาก็อยากได้เราก็ขายพอขายปุ๊บมันก็เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นเราก็รู้สึกสนุกในการขายเพราะมันได้เงินนะครับเรื่องการขายของนี่เรียกอาม่าหรืออาแม่ของพี่อาแม่อาแม่เอ้ยพี่เหมือนพวกเลยแต่จิ๋วพวกเรียกพ่อพวกตีเรียกแม่ว่าอาแม่แล้วอาแม่สอนตระกูลทั้งคู่ชาติตระกูลดีด้วยอาแม่สอนพี่เหม่งยังไงบ้างไหมเรื่องหลักการค้าขายมีสอนทริคไม่ได้สอนเลยครับผมว่าเขาไม่เคยคุยไม่เคยสอนผมว่าผมเลยตีโจทย์ตรงนี้นะวิธีที่บอกที่ดีที่สุดคือลงมือทำให้เห็นเขาลงมือทำให้เราเห็นน่ะเขาตื่นตั้งแต่เช้าก็ทำให้เห็นแล้วก็เราอยู่สุขสบายได้ก็เพราะเขาจะบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าเอาล่ะคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้รู้เทคนิคการสอนลูกอะไรมากมายนักแต่เขาใช้วิธีการทำให้เห็นครับทำให้เห็นครับแต่ถ้าเกิดสมมติพวกถามพี่เหม่งว่าเรากลับมายุคนี้รุ่นนี้พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาทำอะไรให้ลูกเห็นนักเพราะพ่อแม่บางคนไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือบางทีอยู่แต่ว่าอยากจะสอนลูกให้เก่งเป็นเร็วในสิ่งที่ดีนะพี่เหม่งจะทำไงใช้สูตรเดียวกับแม่พี่ได้ไหมหรือว่ามันต้องมิกซ์อะไรผสมกับอีกมันจะได้มีลูกเก่งๆอย่างเงี้ยถ้าพี่เหม่งบอกถ้าแม่ผมสอนยี่นิดหนึ่งนะโอ้โหป่านนี้ผมแสนล้านแล้วไปนู่นละอาเซียนทะลุทุกประเทศแล้วก็ในทัศนะของตัวเองนะใช่พ่อบทของทฤษฎีความสำเร็จทุกทฤษฎีคือลงมือทำไม่มีทฤษฎีไหนที่ไม่ลงมือทำแล้วทำได้แล้วให้กับประสบความสำเร็จได้คือแค่พูดสอนไม่พอแค่ทำให้ดูไม่พอสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องให้ลูกของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณอยากให้เขาทำได้ทำดีทำเก่งอะไรเงี้ยลงมือทำนี่คือพ่อของทฤษฎีทั้งหมดทฤษฎีทุกอย่างคุณจะเขียนอะไรคิดติ้งกิ้งติ้งบวกติ้งลบติ้งคูณหารทั้งหลายถ้าคุณไม่ลงมือทำก็ติ้งอ่ะก็แค่ติ้งก็ติ้ง just ติ้ง just ติ้งแล้วก็จะติ้งตองแม่คุณผู้ฟังคะนี่คือพ่อของทฤษฎีนะเราคุยกันแค่วันจันทร์เรารู้แล้วนะคะว่าพ่อของทฤษฎีเป็นใครจากเจ้าของสเต็กพันล้านซานตาเฟ่เนี่ยนะฮะพี่สุรชัยชาญอนุเดชพี่เหม่งของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปตามหาแม่ของทฤษฎีกันว่าใครคือแม่ของทฤษฎีของพี่เหม่งเจ้าของสเต็กซานตาเฟ่กันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4เครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ026187781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ026187781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอาตุโลประหยัดคำพูดคณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านมีร้อยตำรวจเอกบุรชัยสุคนธมัตอัยการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยจะตรงกันเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้นจึงขอกราบเรียนถามหลวงปู่โปรดช่วยแนะนำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและทำได้ง่ายที่สุดเพราะหาเวลาปฏิบัติทำได้ยากหากได้วิธีง่ายๆแล้วก็จะเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งหลวงปู่บอกว่าให้ดูจิตที่จิตร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดของสเต็กพันล้านซานตาเฟ่คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขก Suite FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร026187781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขไวโซย่าอาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM ค่ะพบกันทุกเช้านะคะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงกับอาหารสมองจานใหญ่คือรายการห้องรับแขกสวีท FM นะคะคนที่ฟังรายการเรามีหลากหลายทีเดียวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนไปทำงานข้าราชการนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กๆนะที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเคยเจอแฟนรายการนะคุณแม่เปิดให้ลูกฟังถามคุณแม่ว่าคุณแม่บังคับให้ลูกฟังเหรอแรกๆก็ยอมรับว่าเปิดให้ลูกฟังบอกแม่อยากฟังแล้วลูกอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นแต่พอหลังๆลูกติดเองเนื่องจากว่าลูกชอบคนที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตของคนนั้นคนนี้ใช่ว่าลูกเป็นคนสอนรู้สอนเห็นนะคะเอาไม่ใช่นะคะเป็นคนใฝ่รู้นะคะเอาละวันนี้นะคะรายการห้องรับแขกสวิตช์เอฟเอ็มของเราก็มีชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นดิฉันบอกอย่างนั้นได้เลยนะเป็นเจ้าของธุรกิจสเต็กพันล้านซันตาเฟ่ค่ะพี่เหม๋งสุรชัยชาญอนุเดชค่ะสวัสดีค่ะพี่เหม๋งค่ะสวัสดีครับคุณตุ๊กครับนี่รายการเราเด็กฟังเยอะนะคะครับฉะนั้นอะไรที่เลทไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ต้องอาขึ้นขึ้นนะคะเมื่อวานนี้คนที่ฟังชีวิตของพี่เหม๋งจะรู้เลยนะคะว่าพี่เหม๋งเนี่ยต้องช่วยคุณแม่ทำงานค้าขายตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ในส่วนของทฤษฎีที่พี่เหม๋งให้ไว้เมื่อวานนี้เป็นพ่อของทฤษฎีอ่ะคุณผู้ฟังก็คือการทำให้ดูการพูดสอนสั่งไม่พอนะพ่อของทฤษฎีก็คือการลงมือทำลงมือทำอันนี้ชัวร์กว่าชัวร์กว่าคุณจะคิดเฉยๆแล้วคุณไม่ลงมือทำก็เท่านั้นไม่มีทางเดี๋ยวพวกจะเอาไปจัดการกับลูกพวกก็ได้ถามพี่เหม๋งต่อเพราะเมื่อวานนี้พี่เหม๋งเล่าให้ฟังว่าพี่เหม๋งมาเรียนมศ4มศ5ครับที่ยานเวศวิทยาคมยานเวศวิทยาคมตอนที่เรียนเนี่ยพี่เหม๋งเริ่มค้นพบเริ่มเจอตัวเองไหมว่าเอ๊ะฉันจะไปทำงานอะไรฉันชอบอะไรนอกเหนือจากวาดรูปที่เราไม่ได้ไปเรียนอย่างที่ใจชอบอืมครับก็จริงๆเราไม่ได้เรียนวาดรูปเนี่ยเพราะหาโรงเรียนไม่เจอโรงเรียนพระช่างไม่เจอยังบอกได้นะตอนนี้ไปหาให้เจอเจอแล้วก็ตอนนั้นก็จริงๆเป็นชอบคนชอบแต่งกลอนด้วยเป็นชอบวัฒนธรรมแต่ว่าไม่ได้เรียนสายศิลป์ไม่ได้เรียนสายศิลปะออกอาร์ตไม่ใช่เรียนสายศิลป์กลัวผีจ้าเรียนสายวิทย์ที่เรียนสายวิทย์นี่เป็นเพราะว่าตัวเองชอบคณิตศาสตร์ก็คนนำการค้าคิดเลขเร็วคิดเลขเร็วเป็นคนชอบถ้าเกิดสมัยก่อนมีคู่มองนะคุณแม่เรียนส่งเรียนคู่มองป่านนี้เก่งไปแล้วแสดงว่าพี่เป็นคนหัวสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาแน่เลยศิลป์ก็ได้แล้วก็คณิตก็ได้มีศิลป์จริงๆโชคดีมากโชคดีเราจริงๆก็เลยเรียนวิทย์คณิตเพราะมาที่เกียดจริงๆคือเรื่องภาษาอ๋อเหรออืมคือตอนเนี้ยภาษาคนยังไม่รู้เรื่องเลย จะไปเรียนภาษาอังกฤษอะไรอีกล่ะพูดยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจ้าดีจริงๆนะที่เราพูดภาษาคนก็ได้แต่พี่เหม๋งตอนที่พี่เหม๋งเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะเพราะว่าเราชอบคณิตแต่ในขณะเดียวกันเราก็ชอบเขียนกลอนชอบวาดรูปเนี่ยรู้มั้ยว่าจะทำอาชีพอะไรตอนนั้นเหรอบอกตัวเองได้ยังอยากเขียนการ์ตูนอยู่เหมือนเดิมอ่ะใช่ก็ไปอ่านหนังสือพวกตัวตูนหนังสือตุ๊กตามันมีหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาไอ้หนูจ๋าไม่รู้ทันหรือเปล่าไทยรุ่นนี้ทันหนูจ๋าทันแต่พอขายหัวเราะมาหาสนุกอะไรเงี้ยพอรู้อายุคุณปุ๊กแล้วครับน้องพี่เยอะค่ะน้องพี่เหม๋ง10กว่าปีเลย10อัพๆเลยแกข่าวสุดชีวิตแกรีบบอกเลยก็อ่านหนังสือพวกนี้แล้วก็ส่งพวกการ์ตูนไปอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยากเขียนการ์ตูนไปส่งประกวดอย่างนั้นเหรออ่าส่งไปก็ได้ลงอยู่บ่อยๆใช่ว่าฝีมือได้ที่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วพอเรียนจบปุ๊บทำยังไงกับชีวิตพอเรียนจบก็คือเราก็ยังละลาอยู่คือเรียนจบแปลกมากผมจบเกรดได้ 1.47 ถ้าจำไม่ผิดนะ 1.44 อ่ะอุ๊ยต่ำมากนะต่ำมากวิทย์คณิตไม่หรอกโรงเรียนนี้เขามาตรฐานสูงมั้งคือไม่โจทย์มันคืออะไรอ่ะคุณจะจบ3แล้วทำไมอ่ะมันอยู่ที่คุณเข้ามหาลัยได้ป่ะโอเคเออแต่ผมก็ติดธรรมศาสตร์ปีแรกผมก็ติดธรรมศาสตร์เลยคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาอ้างเนาะที่เรียนกับคุณตุ้มหนุ่มเมืองจันน่ะพี่รหัสนั่นน่ะนี่ก็รุ่นพี่ปุ๊กนะปุ๊กก็เรียนธรรมศาสตร์แต่ปริญญาโทแต่คณะนี้รหัสสังคมเหรอซับแอนใช่ไหมแต่ว่าพี่ไม่ได้เรียนใช่ไหมหรือเรียนเขาไปเรียนอยู่ปี2ปีแล้วทำไมถึงเลือกคณะนี้ตอนนั้นไม่รู้คือก็เลือกไม่รู้คือสมัยก่อนระบบเรียนเนี่ยก็คือว่าเลือกไปก่อนก็เราเป็นพี่คนโตก็เหมือนกันเราไม่รู้หาทางไปเออโชคดีที่ไม่รู้นะเหมือนกันเหมือนที่เราไม่รู้ว่าเพราะช่างอยู่ไหนอะอารมณ์เดียวกันนะเราก็ไม่รู้เขาเลือกกันเราก็เลือกเพื่อนๆเลือกมันอันดับหนึ่งคือวิธีการเลือกไม่เหมือนสมัยนี้นะเราก็จะเลือกคณะตามคะแนนเราก็เลือกแล้วก็ไปติดอันดับ6แล้วเรียนได้
ก็ชอบผมก็ถามว่าชอบมันก็ชอบแต่มันก็ไม่เป็นคณิตศาสตร์นะเราจริงๆเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ปีที่2เลย entrance ใหม่ก็ติดที่เศรษฐศาสตร์จุฬาทำไมถึงเลือกเศรษฐศาสตร์เออก็ไม่รู้อีกนั่นแหละแล้วรู้ไหมว่ามันเรียนอะไรไม่รู้ตอนแรกอ่ะรู้คือรู้บริหารธุรกิจคือเราก็เลือกอันดับ1 2 3เองเรารู้แค่นั้นแหละคือ1ไอ้คณะที่เป็นคณิตศาสตร์เนี่ยเราสอบได้แน่นอนก็ผมไปสอบภาษาผมก็ตกไงผมก็ต้องสอบศิลป์คำนวณคือพี่เหม่งมั่นใจว่าน่าจะเรียนได้ถ้าลงคณะเศรษฐศาสตร์ก็น่าจะอยู่ในสายเดียวกันใช่ก็คือเราก็ลงบริหารอันดับ1อันดับ2บัญชีซึ่งบัญชีเราก็ไม่ชอบนะแต่ก็ลงไปอย่างนั้นแหละอันดับ3ก็คือเขาให้เลือก6อันดับนี่ก็ตัดใจเขาแค่3แล้วนะอันดับ3เลือกเศรษฐศาสตร์ติดเศรษฐศาสตร์จุฬาอะเตียอะแมดีใจมากโอ้ดีใจเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนอะทำอะไรก็ติดอะทั้งที่มันเรียนไม่เก่งมันก็เอ็นติดนะเออมันก็เอ็นติดใช่เพราะว่าครูที่ยานเวทคงดีใจมากกว่าเยอะไม่หรอกผมก็ใช้ประโยคเดิมเราประเมินสถานการณ์ตอนสมัยผมเรียนยานเวททำไมผมต้องเรียนจบ3อะในเมื่อผมจบ 1.4 ผมก็ติดธรรมศาสตร์ติดจุฬาผมประเมินทำไมผมต้องเรียนเยอะในสมัยมัธยม4มัธยม5ผมก็ไปเที่ยวไงแสดงว่าเกรดมันไม่ได้เป็นตัววัดความรู้ที่พี่ได้รับเหรอถูกต้องพี่แกล้งลวงๆคุณครูด้วยการทำข้อสอบไปงั้นๆน่ะทั้งที่รู้แต่แกล้งกาผิดเหรอไม่ใช่ก็คือเราใช้ความพยายามน้อยครับสมมติผมอยากจะได้3ผมก็ต้องเรียนโอ้โห3เดือนแต่นี้คือมันก็เหมือนนักเรียนสมัยก่อนมันเหมือนปากก็ไม่รู้นะผมจะอ่านวันสุดท้ายที่สอบอ่ะพรุ่งนี้สอบวันนี้ก็อ่านเท่าที่น่าจะผ่านประเมินสถานการณ์ชอบประเมินสถานการณ์แต่ความจริงพี่หัวดีพวกบอกเลยถ้าสามารถทำได้ในระยะเวลาจำกัดเนี่ยใช่ว่าหัวดีแต่ขี้เกียจเขาไม่ใช่ขี้เกียจหัวดีแต่ฉลาดวางแผนเดี๋ยววันหลังๆจะมาเฉลยขี้เกียจคุณปุ๊กพูดถูกมากเลยจริงเหรอแล้วจะทำยังไงให้คนขี้เกียจประสบความสำเร็จนี่แหละตายท่านผู้ฟังถ้าไม่ฟังนะแม่เจ้านั่นแหละมาจากคำว่า slow life นี่แหละแต่คุณพ่อนี่แหละคุณพ่อเป็นคนแนะทางสว่างให้นี่แต่ว่าพอไปเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วเป็นยังไงมันตอบโจทย์ชีวิตไหมว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาสอนอะไรพี่เขาให้อะไรพี่ปี1ถึงปี3ปี1ถึงปี2ไม่ได้เรียนเลยไปติดเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ไปเล่นทำประมาณไพ่อะเรียกทำเล่นเปตองกีฬาของนักการเล่นวอลเลย์หน้าคณะจ้าติดเพื่อนที่ธรรมศาสตร์แต่ไม่ถูกทายไม่ถูกทายเพราะว่าประมาณสถานการณ์ใช่คุณปุ๊กเดี๋ยวผมรู้อะเขาเท่าไหร่จบต้องผ่านคือ2ถูกไหมล่ะใช่เราก็ได้2.3 2.4 อะไรของเราเนี่ยแหละเอาแค่ผ่านนี่คือปี1ถึงปี3ใช่แล้วพอปี4เกิดอะไรขึ้นกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จุฬามันรีบมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่จบคือเดี๋ยวเราไม่จบเพราะว่าเพื่อนที่เราเคยลอกกันบ้านเขามันจะจบไปก่อนไงเดี๋ยวไม่รีบไม่ลอกถูกต้องแล้วสปีดทันเหรอพี่ทันจับพอดีเพราะว่าทุกคนพอเราประเมินแล้วเฮ้ยเขาจะจบ3ปีครึ่งกันเราก็ต้องรีบมาเก็บหน่วยกิตไงเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวปี3ปีครึ่งเขาจบไปแล้วเนี่ยเราเรียนอีกครึ่งปีเกิดอะไรขึ้นคุณปุ๊กคือ1ไม่มีใครให้ลอกพูดตรงๆนะอันนี้คือนึกถึงใช่ป่ะการที่2เฮ้ย6เดือนเราไปทำงานเนี่ยสมัยก่อนเดือนละ 4,000 6เดือนต้อง 24,000 เสียได้ตังค์คุณผู้ฟังคะนี่เป็นความสามารถส่วนตัวนะคะถ้าลูกๆหลานๆฟังไว้อย่าได้ยึดเอาคำพูดของพี่เหม่งไปใช้บ่นนะลูกพอสวรรค์ไม่ต่างกันโลกแล้วพี่ก็กวดเต็มที่ก็จบกวดเต็มที่ก็คือว่าพอดีมันต้องลงเกินแล้วต้องลงซัมเมอร์ด้วยเพื่อให้จบ3ปีครึ่งอย่าบอกนะว่าพี่จบด้วย3ปีครึ่ง3ปีครึ่ง3ปีครึ่งทั้งที่ไม่ได้เรียนไปติดเพื่อนที่ธรรมศาสตร์พี่พูดอย่างนี้นี่หมิ่นจุฬาหน้าดูเลยนะบางคนจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยหมิ่นก็คือเราก็แหมเราจบคะแนนด้วยน้อยนิดกระจิ๊ด 2.47 จุ๋มจิ๋มน่ารักผ่านพอดีเลยผ่านพอดีแต่แล้วมัน 2.5 เรียนปริญญาโทแล้วผมจบปริญญาโทได้ไงงงสงสัยเอาสเต็กไปให้ครูแน่เลยหรือโน้ตหน้าตาดีไม่เกี่ยวเลยใช่ได้ตอนี้แต่ว่าในการเข้าไปเรียนที่เศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังเราก็เหลือเชื่อไปแล้วนะฮะว่าจบด้วย3ปีครึ่งทั้งนั้นที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนมากแต่อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากถามพี่เหม่งก็คือว่าเวลาคนเราเรียนใกล้จบเนี่ยนะมันก็จะมีความคิดว่าจะไปทำมาหารับประทานอะไรในขณะที่พี่เหม่งก็พูดอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าเราเรียนจบช้าไปกว่าเพื่อนเราก็อดหาเงินไปตั้งหลายเดือนเดือนหนึ่งตั้งกี่บาทแสดงว่าในหัวเนี่ยคิดเรื่องเงินคิดเรื่องทำมาหากินช่วงหน้าจะมาบอกนะคะว่า
รู้ไหมว่าจะทำงานอะไรเมื่อจบมาจะหาเงินด้วยวิธีไหนสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 วายโซย่าอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why So Ya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th เครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ02618-7781-4กรมพลศึกษาการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพลศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-219-2671หรือ02-618-7781-4กรมพลศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยครั้งแรกกับ Isuzu Mew X รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเต็มสปีดกับขุมพลังใหม่150แรงม้าพร้อมเกียร์ออโตเมติก6สปีดสปอร์ตใหม่จากภายนอกถึงภายในมั่นใจกับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อม Built-in Safety Camera ทดลองขับรับเสื้อยูนิโคลฟรีพร้อมลุ้นสิทธิ์เป็นเจ้าของในราคาครึ่งเดียววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกำหนดอนาคตเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาขยายเวลาส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา2559 Open จนถึงวันที่20กรกฎาคมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงโลกเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทส่งเข้าประกวดในนามบุคคลนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดใบสมัครได้ที่กองอำนวยการการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโทร02-219-2671หรือผู้ประสานงานโครงการโทร089-792-2332ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขก Sweet FM นะคะถามพี่เหม่งเจ้าของซานตาเฟ่ของเราเนี่ยสเต็กพันล้านนะคะว่าในใจตอนเรียนเศรษฐศาสตร์วางแผนไหมว่าจบมาจะหาเงินยังไงคุณปู๊เนี่ยพูดจนผมเสียเลยแบบว่าเรื่องเงินคือผมเคยน้องๆที่ทำงานจะรู้เลยเรื่องเงินเนี่ยผมไม่ซีเรียส
ผมซีเรียสเรื่องไม่ใช่แต่ถ้าไม่ได้เงินเนี่ยผมซีเรียสว่าแล้วตั้งแต่ไหนแล้วลุ้นมากเลยว่าจะมีอะไรที่ตอบดีกว่านี้คิดละคือประมาณนี้ตั้งแต่นั้นน่ะแล้วก็ประเมินว่าให้เราต้องไปทำงานหาเงินแต่ข้อดีตอนสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือเราก็เรียนไปให้มันผ่านตามประเมินทุกครั้งเลยแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้อย่างหนึ่งรู้ไหมคือว่าตัวเองจะไปต่อปริญญาโทไม่งั้นน่ะผมจะให้เกิดจบ 2.6เพราะปริญญาโทมันต้อง 2.5 ถูกไหมไม่ได้คิดเผื่อไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเรียนคือใจต้องทำการค้าแน่นอนก็จบ 2.47 โอเคตอนนี้แล้วยังไงดีอ่ะผมเป็นชอบคณิตศาสตร์แล้วตอนสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมไปลงวิชาคอมพิวเตอร์ไปเยอะไปลงกับพวกวิศวะบ้างคือได้ทั้งหมดเบสิกอินโทรทูเบสิกภาษาฟอร์แทนภาษาโคบอลภาษา RPG Assembly ผมได้หมดเลยนะไอ้ที่พี่เหม่งไปลงเรียนคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างเนี่ยพี่เหม่งลงเพื่อที่จะเก็บแต้มให้มันจบ3ปีครึ่งถ้าเพื่อนหรือลงเพราะมองเห็นอะไรในสิ่งที่ทำไม่เราไม่ได้เห็นอะไรนะเขาเลยนะเราเห็นว่าเราชอบแค่นั้นเองแล้วเขาว่าให้ลงวิชาอิสระได้อยู่ต้องสมมติว่า50หน่วยกิตเราก็ไปเลือกลงอย่างอื่นคนไปลงอะไรเราไม่ลงเราลงไอ้เนี้ยเราลงคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วที่สำคัญผมไปลงกับพวกวิศวะที่มันเก่งอ่ะแต่ผมท็อปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเอ้ยตายแม่เจ้าเก่งคณิตศาสตร์แน่ๆเลยใช่เลยจริงๆจริงๆเรื่องเลขเป็นตรรกะช่วยได้แล้วในการที่พี่ชอบคอมพิวเตอร์ก็ดีแล้วก็สามารถบริหารชีวิตตัวเองให้จบ3ปีครึ่งกับเพื่อนได้เพื่อต้องเร่งรีบมาหาเงินจบมาแล้วได้หาเงินสมใจนึกไหมได้เลยไงทำอะไรจ๊ะนี่ไงไปทำเป็นโปรแกรมเมอร์โอ้แม่เจ้าแล้วเราไปสอบคือบริษัทใหญ่นะเนี่ยชอบคือ DHA สยามวาลาตอนนั้นเมื่อปี30เนี่ยเขาซื้อคอมพิวเตอร์ AS400 IBM ใช้ภาษาคือ RPG เป็นภาษาสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ใช้ภาษาอะไรแต่ของผมมาภาษาคนยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ RPG เขียนได้เขียนได้นี่พี่เหม่งทำงานปี30ปีแรก30ใช่ตอนนั้นปุ๊กอายุ13ปีพอดี30หรือว่าอยู่แล้วพอไปทำงานเวิร์กไหมได้ดั่งใจไม่เงินเดือนดีก็อย่างนี้ก็เงินเดือนดีมากเพราะโปรแกรมเมอร์ถือว่าสมมติว่าแบงค์ 4,000 เนี่ยโปรแกรมเมอร์เขาจะจ่ายเกือบ10,000ต้องไปทำที่รังสิตบ้านเราอยู่ที่ไอ้บางเอ้ยอยู่ที่บางรักไกลมากนะก็ไม่เป็นไรก็มีรถรับส่งตอนนี้ก็มีที่พักด้วยเราไม่ต้องกลับมาก็ได้เพราะโปรแกรมเมอร์มันจะทำงานดึกตอนนี้ก็คือว่าเราไปทำคุณพูดรู้ไหมว่าตอนผมไปสอบเนี่ยทำไมได้อยู่ดีเศรษฐศาสตร์ปรากฏสอบเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษโอ้แม่เจ้าแต่เขียนภาษาเราก็ไม่ชอบไงคือหนึ่งเนี่ยเราเดาเราใช้วิธีเดาเดาคำถามขอสูตรการเดาทำไมเดาได้ไม่รู้มั่วๆเนื่องจากว่าภาษาคอมพิวเตอร์มันจะคล้ายๆกันมั้งเราเดาคำถามแล้วเขียนเวิร์กโฟลว์การทำงานเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้เราก็เลยได้แล้วก็เขาก็คะแนนไม่ดูเราตกใจเลยเราเต็มทุกข้อมันไม่ได้เป็นปรนัยช้อยขีดๆนะมันต้องเขียนเวิร์กโฟว่าจากนี้ make decision ยังไง yes or no ไปทำยังไงโปรแกรมจะยังไงเงี้ยเวิร์กโฟก่อนเขียนโปรแกรมเนี้ยแสดงว่าเฮ้ยเรามีหัวทางด้านตรรกะเนี่ยทางด้านสมองสมองซ้ายสายตรรกะทางซ้ายซิกซ้ายซิกซ้ายดีถ้าซิกขวาเป็นจินตนาการครับนั่นแหละดีก็พอปุ๊บไปทำได้หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแหละคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ไปทำเลยเราก็ถามว่าทำไมอ่ะทั้งแล้วคงเป็นห่วงเราแน่เลยไปรังสิตกลัวว่าเราแบบว่าตอนหักบริสุทธิ์อะไรเงี้ยจ้าความจริงคือ คือคุณแม่กลัวแขกดูเหตุผลสิคุณแม่เนี่ยอยู่บางพีน้อยแล้วมากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยไปพาวุรัตก็เห็นแขกพวกหัวแล้วมีเขาแล้วมันเกี่ยวอะไรแกก็กลัวแล้วบริษัท DSA สยามเวลาเป็นของต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือในภาษาความเชื่อผมเลยโอ้ตายท่านอย่าเลยลูกเดี๋ยวไม่ทันเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่แกกลัวไงแล้วเราด้วยความที่แปลกไหมคุณแม่กลัวแข็งคุณแม่อยากให้ทำอะไรทำแบงค์เราก็เลยมาสมัครที่แบงค์ไทยพาณิชย์เพราะตามให้3,600บวก600คือค่าของชีพ3,600ต่างจากตอนที่เราได้งานที่เสียเวลาเท่าไหร่อันนั้น10,000ครับพระเจ้าช่วยจอร์ดพระเจ้าช่วยคุยเชื่อมเลยหนึ่งเดือนของที่เลยแต่ก็ทำถึงแม้จะเงินน้อยกว่าแต่ว่าเพื่อคุณแม่แม่สั่งมาแม่สั่งมาแสดงว่าเป็นลูกตอนกตัญญูมากใช่อารมณ์ว่าเฮ้ยต้องมีมรดกพอสมควรเอาใจแม่ประจบแม่แล้วทำงานได้นานไหมหนุ่มแบงค์
หนุ่มแบงค์โอ้ย3ปีนะเกือบ3ปีโชคดีอย่างเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมมุติเราทำสั้นเกินไปน้องๆฟังนะสมมุติเราไปทำงานแล้วใจร้อนอ่ะไม่ไหนมันขึ้น6เดือนคุณยังไม่ได้อะไรเลยคุณก็ออกแล้วอ่ะเราทำ2ปีกว่า3ปีเนี่ยเราได้เห็นครบไงอย่างน้อยสุดเอาไปต่อยอดได้อย่างนั้นนะพอเราได้ทำแบงค์น่ะตามที่คุณแม่อยากได้แล้วเราก็ทำไปแล้วออกจากแบงค์ทำไมอ่ะพี่คือวันนั้นไปมันมีเหตุจำเป็นคือจริงๆเราก็สงสารคุณแม่เราไม่อยากให้ค้าขายไงลุงเราเงินเดือนแบงค์มันก็ไม่พอเลี้ยงจะไปเลี้ยงแม่ก็ไม่ใช่เลี้ยงคนเดียวยังยังจะไม่รอดเลยไม่รอดเลยยังไปขอเงินคุณแม่อยู่ก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนงานดีกว่าก็เลยไปทำงานบริษัทก่อสร้างเพื่อที่จะบอกก็บอกสัญญากับคุณแม่ไว้บอกว่าผมก็ไปซื้อบ้านที่เทพรักษ์ที่บ้านคือทาวน์เฮาส์เนี่ยไม่อยากคุณแม่ทำงานด้วยความปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายอ่ะจริงๆให้เขาทำงานดีแล้วก็จะได้มีอะไรทำไงแต่จริงๆก็คุณแม่ก็เห็นเขาเหนื่อยเราก็ไม่ให้เขาทำผมก็เลยไปทำงานที่บริษัทชื่อกลุ่มบริษัทสมวงเป็นบริษัทก่อสร้างได้เงินเดือนเยอะจากตอนแบงค์เนี่ย3ปีเราขึ้นจาก 4,200 เป็น 8,000 ถือว่าขึ้นเร็วมากผมถือว่าขึ้นเร็วมากก็คือเท่าตัวแค่3ปีเองถือว่าเท่าตัวแต่ผมไปอยู่บริษัทสมวงเนี่ยได้ 20,000 กว่าไปอยู่ในตำแหน่งอะไรฮะทำไมเขาจ้างแพงขนาดเป็นโปรเจกต์เมเนเจอร์โปรเจกต์เมเนเจอร์ทำอะไรบ้างคือโปรเจกต์เมเนเจอร์ในการที่จะปรับออร์แกไนเซชันเกี่ยวกับการจัดวางองค์กรเนื่องจากเราอยู่แบงค์เนี่ยเราทำด้านนี้มาคือจัดพัฒนาระบบจากไทยพาณิชย์มาปรับโครงสร้างของสมวงให้สมให้เขาทำงานว่ามีโฟร์แมนนะมีหน่วยงานประมาณราคามีอะไรอย่างเงี้ยจัดรูปองค์กรแล้วก็ทำเชิงนโยบายอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วทำงานกับเขานานไหมเงินเดือนเยอะตั้ง 20,000 บาทเกือบ2ปีแล้วก็ออกก็ออกอ้าวในเมื่อมันดูดีขนาดนั้นแล้วออกมาทำไมล่ะคะคือจริงๆบังเอิญเนี่ยเราย้ายบ้านที่บอกว่าอยู่บางรักแล้วย้ายไปเทพรักก็ยังรักอยู่เรื่อยใช่แล้วก็นึกมันใกล้กันใกล้กันมากพูดเล่นนะครับจริงๆก็ไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งไปทานปัจจุบันยังอยู่เลยนะต้องขอบคุณร้านเนี้ยเดี๋ยวต้องใจว่างๆต้องไปขอบคุณชื่อร้านก้ามปูมันเป็นโรงเรียนอนุบาลก้ามปูแล้วข้างหน้ามีร้านอยู่เทพรักกิโลหนึ่งอย่าไปเทคโอเวอร์เขาเป็นซานตาเฟ่ล่ะไม่เขารวยที่ดินเขาต้องขนาดนั้นเขารวยครับทำไมถึงอยากขอบคุณร้านอาหารร้านนี้เพราะว่าผมไปทานแล้วเนี่ยสมัยก่อนค่าแรงค่าต่ำเนี่ยวันละ60บาทผมไปทานมื้อนั้นน่ะ2คนน่ะ400คุณปุ๊กคิดว่ายังไงอ่ะโอ้มันพากว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วอาหารก็ให้เราเยอะไหมแต่มันก็แพงไปเราก็ไม่เราก็กินอาหารราคาปกติทั่วไปเราก็รู้สึกเฮ้ยถ้าเราทำร้านอาหารต้องกำไรแน่ๆเลยนิสัยคนคือเราเข้าร้านอาหารเราจะรู้สึกมันต้องกำไรครึ่งนึงเพราะว่าเราจ่ายเงินไปตั้ง400แสดงว่ามันต้องกำไร200นี่คือความคิดของเราแล้วเรื่องเงินก็อย่ามาพูดกับผมอยู่แล้วผมชอบมากถ้าไม่ได้เงินเนี่ยผมเครียดมากขอโทษวันนี้ไม่มีเงินเห็นน้องก็เอาบัตรประชาชนไปทำจ่ายครับแต่ว่าในวันนั้นนะคะก็คือเป็นการจุดประกายนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังให้กับทางพี่เหม่งเนี่ยเจ้าของสเต็กซานตาเฟ่มีความรู้สึกว่าธุรกิจอาหารน่าสนใจนะถ้าทางจะรายได้ดีนี่คือที่คิดไว้แต่มันเป็นจริงอย่างที่คิดไหมแล้วคำว่าเซียนเจ๊งนะเท่าแก่ยอดเจ๊งก่อนมาเป็นเท่าแก่ซานตาเฟ่เนี่ยมันเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามได้นะกับพี่เหม่งนะคะคุณสุรชัยชาญอนุเดชเจ้าของสเต็กซานตาเฟ่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตFMได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคเนสจำกัด02-618-7781-4เครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้รับการยืนยันถึงความยอดเยี่ยมความเป็นสุดยอดสมรรถนะที่ล้ำอนาคตด้วยรางวัลเครื่องยนต์ดีเซลที่มีนวัตกรรมไฮเทคที่สุดจาก Car of the Year 2016ร่วมสัมผัสและร่วมฉลองความเป็นสุดยอดของเครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวม10ล้านบาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ไวโซย่าอาหารมังสวิรัตโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพละศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ026187781-4กรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ถ้าคุณเป็นนักคิดชอบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญชวนเยาวชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2559ชิงเงินรางวัลรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมพละศึกษาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร022192671หรือ026187781-4กรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้ Busan Center ประเทศไทยและห้องรับแขก Suite FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่6สิงหาคม2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอาตุโลจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่งถวายสักการะแด่หลวงปู่แล้วเขากราบเรียนหลวงปู่ว่าดิฉันจะต้องไปอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำมาค้าขายอยู่ใกล้ญาติทางนู้นทีนี้บรรดาญาติๆก็เสนอแนะว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นดีว่าขายอะไรขายได้ดีดิฉันก็ยังลังเลตัดสินใจเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไรจึงให้หลวงปู่ช่วยแนะนำหน่อยว่าจะให้ดิฉันขายอะไรจึงจะดีเจ้าคะขายอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละถ้ามีคนซื้อร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด